โอปอลงภาพน้องอลันกับการนอนพื้นแต่ละรูปสุดมากเป็นอีกบ้านสายหาที่คาดว่าน่าจะส่งต่อความหานี้มาจากสายเลือดกันแน่ๆเลยล่ะค่ะสำหรับบ้านของคุณแม่โอปอปานิสราอารยสกุลและน้องอลินอลันที่ต้องบอกเลยว่าบ้านนี้เขาหากันมาตั้งแต่รุ่นคุณยายกันแล้วเพราะถ้าหากใครที่ติดตามคุณแม่โอปอก็จะทราบเลยว่าเธอเคยเล่าเรื่องความหาของคุณแม่เธอไว้อย่างมากมายหลายเรื่องจึงทำให้ในตอนนี้ความหานั้นส่งต่อมาถึงน้องอลินและน้องอลันกันเลยทีเดียวอย่างล่าสุดค่ะคุณแม่โอปอเขาก็ได้ออกมาลงภาพของลูกชายพร้อมกับช่วยโปรโมทหนังให้กับเพื่อนสนิทอย่างหนุ่มซันนี่สุวรรณเมธานนท์ในผลงานล่าสุดอย่างเรื่องหาวทูทิ้งงานนี้แม่เขาก็เลยขอเอารูปลูกชายที่อยู่ในโหมดท่าหมดอารมณ์หมดหวังมาใช้ในการช่วยเพื่อโปรโมทผลงานในครั้งนี้ว่าหาวทูทิ้งทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอเข้าฉายวันนี้แล้วนะคะซึ่งแต่ละรูปนั้นต้องบอกเลยว่าต้องขอปรบมือให้น้องกันเลยทีเดียวอลันลูกชีวิตมันจะดูหมดหวังสิ้นหวังอะไรขนาดนั้นล่ะแหมเด็กๆ2คนนี้ยิ่งนับวันก็ยิ่งห่างกระจายกันมากขึ้นเรื่อยๆน่ารักกันทั้งคู่จริงๆจ้าก็อย่างว่าละเนื้อเกิดเป็นลูกคุณแม่โอปอทั้งทีมันก็ต้องไม่ธรรมดามันก็ต้องมาสายหาสายตลกสายเอนเตอร์เทนพี่ๆแฟนคลับกันแบบนี้แหละมันถึงจะถูกต้องที่สุด